โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิวันนี้เป็นวัน วันชดเชยวันหยุดแรงงานและเป็นวันพระใหญ่เป็นวันอโบสถศีลเป็นวันที่ ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจมาที่วัดเพื่อจะได้พักผ่อนทางกายและพักผ่อนทางจิตใจด้วยก็พักผ่อนทางกายก็พักแรงกายเราได้ใช้กายนี้ก็มากพอสมควรแล้วเราก็จะได้หยุดพักแล้วเราจะพักผ่อนทั้งจิตใจการพักผ่อนทั้งจิตใจก็มีหลายแบบก็พักผ่อนแบบเพลิดเพลินสนุกสนานหาความสุขแบบโลกแต่การพักผ่อนแบบนั้นก็มีแต่ความเสื่อมเข้ามาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแนะนำให้พักผ่อนอีกประเภทหนึ่งคือพักผ่อนในบุญพักผ่อนในศีลพักผ่อนในสมาธิกรรมฐานนี่เป็นการพักทางจิตใจที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลสั่งให้จิตใจมีความชุ่มชื้นเกิดขึ้นเกิดความเอิบอิ่มในสุขเกิดความสบายใจขึ้นมาเป็นการพักผ่อนทั้งจิตใจที่มีคุณค่ามากเลยวันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้มาที่วัดเพื่อพักทางกายและพักผ่อนทั้งจิตใจถูกต้องดีงามตามที่พุทธญาติแนะนำไว้เพราะเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งทั้งก็ได้แนะนำให้เป็นคนที่รู้จักวัดรู้จักวารู้จักบุญรู้จักกุศลรู้จักความดีรู้จักสิ่งที่ เป็นศีลเป็นธรรมเพื่อนำความสุขเกตนและนำความสุขเกครอบครัวของตนและนำความสุขเกชีวิตแล้วก็นำความสุขเกสังคมด้วยก็เป็นการสั่งพรทางอันประเสริฐในชีวิตของเราให้ดำเนินชีวิตในทางดีให้ดำเนินชีวิตในทางกุศลดำเนินชีวิตเพื่อเกิดบุญกุศลขึ้นมาและเพื่อความสบายเราพระพุทธเจ้ายังสอนกรรมฐานหนึ่งเรียกว่าเทวานุสติกรรมฐานเทวานุสติกรรมฐานก็เป็นกรรมฐานที่ว่าสอนให้พวกเราระลึกถึงสัตว์ที่เกิดในภพภูมิที่สูงคือเกิดในสวรรค์เกิดในชั้นเทพแล้วและคิดถึงกฎแห่งกรรมว่าเขาได้ทำความดีอะไรบ้างที่จะเกิดในภพภูมิอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาเป็นคนใจบุญสุนทรทานเป็นคนมีศีลมีธรรมตายแล้วเกิดเป็นเทพมีเมตตามีกรุณาเป็นหลักธรรมทางจิตใจก็เกิดเป็นเทพถ้าเกิดเป็นเทพเพราะคุณงามความดีเพราะคุณบารมีนั่นเองนั่นก็ทำให้เราเกิดศรัทธาเมื่อเราลึกถึงว่าสิ่งที่เป็นเทพนั้นก็เกิดในภพภูมิที่สูงเพราะคุณงามความดีเพราะการประพฤติปฏิบัติตามคุณงามความดีนั้นถ้าว่าเราเองประพฤติปฏิบัติตามความดีนั้นเราก็เกิดเป็นเทพได้เหมือนกันแต่ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าได้แม้ว่าพระพุทธเจ้าได้สอนเทวานุสติกรรมฐานท่านไม่ได้สอนให้หลงเรื่องเทพไม่ได้สอนให้เราหลงเรื่องภพภูมิอย่างนั้นด้วย
ครับเพราะท่านบอกว่าทุกภพทุกภูมินั้นทุกชาตินั้นเป็นของมลทินเป็นของสกปรกจะเกิดภพใดภูมิใดก็ถือว่าทุกข์แล้วเกิดทุกข์แล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาท่านเมื่อท่านเปรียบเทียบเหมือนอุจจาระอุจจาระแม้แต่นิดเดียวมันเหม็นมันสกปรกมากมันน่าเกลียดท่านก็เปรียบเทียบภพภูมิแต่ละภพแต่ละชาติแม้ว่าเป็นภพชาติที่สูงกว่ามนุษย์เช่นเป็นชั้นพรหมก็ดีชั้นเทพก็ดีชั้นเทวดาก็ดีก็ยังเป็นภพชาติอยู่ท่านเปรียบเทียบเหมือนอุจจาระจะเกิดในภพชาติใดมันก็ยังเป็นทุกข์ยังเต็มโดยความทุกข์แม้ว่ามันเสวยสุขอยู่พักหนึ่งก็ต้องหายจากความสุขนั้นแล้วก็เกิดเป็นความทุกข์อีกขึ้นมาก็เลยการเกิดนั้นก็เป็นทุกข์ท่านก็เลยไม่สนับสนุนการเกิดในภพใดภูมิใดและท่านเป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้ความจริงโลกเป็นที่พึงที่อาศัยของอินทร์พรหมเทพเทวดาทั้งหลายท่านก็เลยจะไม่ให้เราเอาอินทร์พรหมเทพเทวดาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวทั้งจิตใจเพราะอินทร์พรหมเทพเทวดายังมีกิเลสอยู่เต็มโดยกิเลสอยู่ไม่เป็นพระอริยเจ้าที่หมดสิ้นจากภพต่อไปก็ยังมีอาสวะกิเลสในจิตใจอยู่แต่อาจจะละเอียดก็ได้แต่ว่ายังมีอยู่ก็เลยท่านไม่ให้อันนี้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราก็เลยผู้ที่ยึดหลักแกนศาสนานั้นก็จะดูออกได้ว่าอันไหนสิ่งที่ควรยึดยึดเหนี่ยวเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการเลี้ยงชีวิตและตั้งเป้าหมายในชีวิตได้ล่าในก็ไม่ควรจะยึดหลักไว้ไม่ใช่ว่าก็ไม่เคารพความดีของเทพเคารพอยู่แต่ไม่หลงถือว่าดีอยู่แต่ไม่ใจที่พึ่งของเราคือมันไม่เป็นของแท้ไม่เป็นของบริสุทธิ์ไม่เป็นของสะอาดสมบูรณ์บริบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยเราก็รู้ว่าเออมันก็ดีแต่ดีระดับนั้นไม่ใช่ที่พึ่งของคนที่เข้าใจเรื่องหลักศาสนาเพราะหลักศาสนานั้นเพื่อการเกทุกข์แต่ส่วนมากชาวโลกก็ไม่อยากเกทุกข์ไม่อยากเกทุกข์อยู่มันก็ยังหวังรอยยังหวังสุขยังหวังสบายยังหวังความเจริญอยู่ก็คิดแบบชาวโลกมาฟังเทศหลวงพ่อชานั่นตอนเช้านี้นะตอนตีสี่ฟังท่านเทศเป็นภาษีสารท่านก็โอ้ท่านก็พูดอยู่ท่านก็ว่าโอ้ได้นะเหมือนมีคนอยู่ในบ้านและบ้านนั้นกำลังไฟไหม้บ้านนั้นกำลังจะถูกการเผาไฟกำลังลุกและกำลังเผาทั้งบ้านทั้งหลังบ้านทั้งหลังเลยและมีผู้หวังดีต่อจากของบ้านนั้นอยู่ข้างนอกบ้านลักตะกอนร้องเรียกให้เจ้าของป้าบ้านให้ตื่นขึ้นมาเพราะคนที่อยู่ข้างนอกเข้าไปในบ้านไม่ได้ไฟมันร้อนไฟมันลุกแล้วกำลังจะไหม้บ้านแต่เขาหวังดีต่อเจ้าของที่ยังอยู่ในบ้านเขานอนหลับอยู่ก็เลยร้องเรียกให้ลุกให้ตื่นให้รีบออกจากบ้านที่กำลังไฟไหม้อยู่และเจ้าของบ้านก็ตื่นขึ้นมาเห็นบ้านตัวเองกำลังจะเป็นเปลวเป็นไฟนั่นแหละ
ร้อนทั้งหลังเลยนะถ้าไม่รีบออกจะตายแต่คิดว่าเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวดูโทรทัศน์ก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งนั่นนะก่อนไฟไหม้ลุกมักไหม้ทั้งบ้านเดี๋ยวจะลงเพราะมันยังห่วงของกินห่วงความสุขห่วงความสบายก็เลยไม่รีบออกจากบ้านคนที่หวังดีอยู่ข้างนอกตะกอนอ้าวรีบลงเถอะรีบลงเถอะบ้านกำลังไหม้อยู่รีบออกมาว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอกินข้าวก่อนดูข่าวโทรทัศน์ก่อนเดี๋ยวพักสักหน่อยก่อนจะพองก็พองจะของบ้านก็ว่าอย่างนั้นเราจะถือว่าเป็นคนฉลาดรู้เรื่องเหตุการณ์หรือไม่เป็นคนมีปัญญาที่จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าเป็นคนมีสติปัญญาหรือไม่เปล่าก็เป็นคนหลงติดสุขอยู่นั้นเดี๋ยวไหม้ไฟไหม้ลุกออกมาได้ตายเท่านั้นล่ะหลวงพ่อท่านก็เปรียบเทียบเหมือนคนที่อยู่นอกบ้านก็เหมือนพระพุทธเจ้าท่านอยู่นอกบ้านอยู่นอกโลกเป็นผู้รู้รอบโลกนอกโลกเหนือโลกรู้สามแดนโลกธาตุนี้ถ้าท่านเห็นโลกนี้มันกำลังจะไหม้มันร้อนมันกำลังเผาโดยทุกข์กำลังเผาโดยความแก่เจ็บตายความแก่เจ็บตายเผาพวกเราแต่ว่าผู้อยู่ในโลกนั้นจะเป็นผู้ฉลาดหรือไม่พระพุทธเจ้าท่านอยู่เหนือโลกนอกโลกแล้วท่านก็ได้สอนเราว่าให้รีบออกจากโลกนี้มันร้อนมันกำลังไฟลุกมันกำลังไหม้ด้วยอะไรไหม้ด้วยความแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นไฟไหม้ใหญ่เป็นภัยหลวงเป็นภัยมหาศาลที่ทุกคนก็ต้องสัมผัสอยู่ที่จะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอยู่ถ้าเราไม่รีบหนีรีบลุกออกจากบ้านนั่นก็ตายเท่านั้นล่ะไม่เหลือพระพุทธเจ้าจะไปตึงเราออกจากโลกก็ไม่ได้จะไปจุงแขนของเราออกจากโลกไม่ได้ก็มีแต่สั่นสอนเราให้รีบลงจากบ้านซะรีบออกจากบ้านซะมันกำลังไหม้มันกำลังร้อนมันกำลังจะอันตรายเดี๋ยวตายแต่บางคนบอกว่าเดี๋ยวก่อนขอกินข้าวก่อนค่อยคุยกับลูกก่อนค่อยดูโทรทัศน์ก่อนหมายถึงว่ายังไม่เห็นภายในวัฏสงสารยังไม่เห็นโทษยังหลงโลกยังติดอยู่อันนี้นะเปรียบเทียบว่าหลวงพ่อทั้งประเทศทั้งก็เปรียบเทียบเหมือนคนที่ว่ารู้จักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่ยังไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมมาวัดไม่ยอมมาวาไม่ยอมทำบุญทำทานไม่ยอมถือศีลไม่ยอมนั่งสมาธิไม่ยอมฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ยอมเห็นภายในวัฏจักรวัฏสงสารไม่ตำเงินชีวิตเพื่อดิ้นรนเพื่อออกจากภัยของวัฏสงสารแต่ผู้ที่ฉลาดยอมรับได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าตะกอนว่าตื่นซะความตายก็มีอยู่ความแก่ก็มีอยู่ความเจ็บก็มีอยู่การเวียนว่ายเกิดก็มีอยู่เป็นทุกข์มหาศาลเป็นทุกข์ใหญ่ที่เกิดจากความโกรธความโลภความหลงเราก็เลยตื่นตัวและดิ้นรนที่จะออกจากบ้านการดิ้นรนที่จะออกจากบ้านนั้นเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม
เป็นผู้ที่ดิ้นรนที่จะสังความดีดิ้นรนที่จะสังให้เป็นคนที่ไม่มีศีลให้เป็นคนมีศีลเป็นคนที่ไม่เอื้อเฟื้อสุนทรทานให้เป็นคนที่เอื้อเฟื้อสุนทรทานทำบุญทำทานเต็มที่ตามกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจของตนและเป็นคนที่ดิ้นรนที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิทำให้จิตสงบเพื่อจะระงับอาสวะกิเลสให้ได้เป็นคนที่ดิ้นรนเพื่อจะระงับความโกรธเพื่อจะระงับความโลภระงับความหลงที่อยู่ในหัวใจของเราให้ได้นั่นนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่ชื่อพระพุทธเจ้าดิ้นรนที่จะลุกจากบ้านที่กำลังไฟไหม้อยู่และดิ้นรนในทางที่ถูกบางคนเกิดความทุกข์ขึ้นมาดิ้นรนในทางไม่ถูกก็มีเคยอ่านไหมในหนังสือพิมพ์คนเกิดน่ะเศรษฐกิจวิปริตก็เอาละไปฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าตัวเองตายนี่เรียกว่าดิ้นรนเหมือนกันแต่ดิ้นรนแบบโง่ดิ้นรนแบบตกนรกดิ้นรนแบบไม่ถูกทางเลยแต่ผู้ฉลาดนะได้ยินพระพุทธเจ้าเรียกเราให้ออกจากบ้านก็ตื่นตัวแล้วพยายามดิ้นรนตามอริยมรรคแปดโดยมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นหลักเป็นพื้นฐานอยู่เป็นขอเริ่มต้นจากการดำเนินชีวิตที่ดีเกิดรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักนรกรู้จักสวรรค์รู้จักอันนี้สองของบุญอันนี้สองของทานรู้จักผู้ที่มีศีลมีธรรมมีอยู่ในโลกนี้ผู้มีคุณธรรมมีอยู่ในโลกนี้พระอริยเจ้าก็ยังมีอยู่ได้ถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคแปดนั้นได้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเคารพพ่อแม่มารดาบิดาของตนละเคารพพระศาสดามีรักในคุณงามความดีและก็เชื่อเรื่องทุกข์เชื่อเห็นว่าทุกข์เกิดเพราะเหตุและพยายามละเหตุนั้นเพื่อจะได้พ้นจากทุกข์แล้วก็เพื่อปฏิบัติตามแนวทางอริยมรรคแปดเพื่อพ้นจากทุกข์นั้นด้วยที่เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมทีนี้ที่พวกพ่อไม่ออกก็เข้ามาในวัดเราเข้ามาเพื่ออะไรเราเข้ามาเพื่อหนีจากภัยวัฏจักรวัฏสงสารหนีจากความทุกข์ทั้งหลายเราเข้ามาเพื่อความเยือกเย็นความสุขความสบายเราเข้ามาไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อหนีจากภัยเราเข้ามาเพื่อปฏิบัติเราเข้ามาเพื่อสังตนเองให้เป็นคนดีสังคนตนเองให้เป็นผู้มีศีลสังตนเองเพื่อพัฒนาวาจาละกิริยาของตนและความคิดของตนให้มีความสงบสุขให้เปลี่ยนจิตใจนั่นนะให้เกิดความสันติสุขขึ้นมานะจิตใจที่ฟุ้งซ่านนั้นเราก็พยายามปล่อยพยายามวางพยายามทิ้งโดยการทำให้จิตใจสงบสุขด้วยการเกิดกุศลธรรมขึ้นมาเราก็กำหนดให้ระลึกถึงพุทโธระลึกถึงธัมโมระลึกถึงสังโฆบ่อยๆถ้าระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆนะจิตใจก็สบายเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราเพื่อเมื่อเกิดความเกิดเกเจ็บตายเกิดขึ้นแก่เราแล้วไม่มีที่อื่นที่พึ่งได้ก็ต้องพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเราเทวดาไม่ใช่ที่พึ่งของเราได้เทวดากันความตายก็ไม่ได้กันความเจ็บก็ไม่ได้จะกันความเกยก็ไม่ได้แต่ธรรมะนั่นนะมาทำให้เราพ้นจากความเกิดเกยเจ็บตายได้ทำให้เราลดผลหนีจากการวิ่งไว้เกิดในวัฏจักรวัฏสงสารได้นี่แหละเตทับนั่นไม่ใช่ว่ามันจะเกิดผลทันทีมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆฝึกค่อยๆหัด
ทีละนิดทีละหน่อยจนต้องเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยถ้าเป็นอุปนิสัยแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในจิตใจของเราแค่ว่าเป็นนิสัยของเราคาดมาได้บางคนนั่นน่ะโอ้ยต้องมาวัดทุกวันละคาดไม่ได้ละถ้าคาดรู้สึกขาดอะไรสักอย่างในชีวิตบางคนโอ้นั่งสมาธิขาดแล้วมันรู้สึกดิ้นรนมันไม่สบายใจมันขาดอะไรสักอย่างคือขาดความดีขาดความสงบความเยือกเย็นในชีวิตประจำวันมันก็ดิ้นรนรู้สึกอึดอัดใจบางคนโอ้ยถ้าศีลขาดโอ้ทุกข์เลยต้องรีบตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะรักษาศีลต่อไปเมื่อวานอาจารย์ก็ได้คุยกับประจำประมงโสที่ออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียเพราะเพิ่งไปเยี่ยมท่านหนึ่งเดือนอาจารย์ประมงโสทั้งก็เป็นพระที่บางครั้งท่านชอบกระดุ่นโยมเหมือนกันนั่นน่ะทั้งก็เล่าให้ฟังนั่นน่ะที่วัดท่านบางครั้งเวลายอมอธิษฐานศีลสมาทานศีลข้อศีลจากท่านท่านบอกว่าโอ้ยมาขอแล้วขออีกทั้งก็เลยจะไม่ให้ศีลตามลำดับปานาติปาตาครั้งที่ครั้งที่แล้วท่านบอกว่ายอมไปขอศีล5ท่านก็ให้สุราก่อนมูซากาเมอาดินาและปานาที่หลังยอมก็งงนั่นน่ะเขาก็อธิษฐานสมาทานศีล5แล้วขอศีล5ท่านก็ให้ขึ้นสุราก่อนมูซาย้อมก็เลยงงคิดว่าอาจารย์เป็นอะไรวันนี้น่ะแทนที่จะขึ้นปานาติปาตาก็ขึ้นสุราก่อนแต่อาจารย์พรหมท่านบอกว่าทำไมท่านไปแย่อย่างนั้นเพราะอะไรมันสูงมากมันติดสุราเยอะน่ะนะมันก็ต้องเอามาก่อนนั่นแหละนะไม่เอามาทีหลังมันชอบลืมมันเอาสุดท้ายมันคิดว่าไม่สำคัญก็เลยท่านก็ขึ้นสุราก่อนมันก็เลยยอมก็คิดเราต้องขึ้นสุราวันนี้นะขึ้นก่อนมันก็เลยกลับบ้านก็สำนึกเลยอาจารย์ผมมาให้สุราก่อนน่ะแหมเวลามันก็ยกแก้วขึ้นมามันก็คิดถึงที่อาจารย์พรหมให้สุราก่อนมันก็เลยหายขึ้นมาแล้วนะมันก็ทำให้คิดถ้าหายแต่ภาวนานั่นนะอาเดนาคาเมมุสาสุราแล้วนะมื้อเดิมทุกวันแล้วมันก็ยอมก็จืดยอมก็เลยสักตะวะพูดตามแล้วไม่คิดทั้งก็เลยสลับกันพลิกหลังดังก็พลิกคว่ำเลยแล้วนั่นนะให้สุราขึ้นก่อนเพราะอะไรสังเกตดูไหมเวลาเมามันก็ชอบโกหกงานเวลาโกหกมันต้องปกปิดว่ามันไปเที่ยวงานแล้วก็ไปเที่ยวมันก็นั่นมันกับบางครั้งมันขโมยขโมยเงินอันนี้ขโมยเวลามีเมียหนึ่งมีเมียสองมีเมียสามมันก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงมันนี่แล้วก็เอาละมันก็ต้องสั่งเยื่อสั่งเนื้อสั่งอาหารน่ะมันชอบจิ้มกับเหล้าอยู่แล้วแก้มกับเหล้าอยู่แล้วมันชอบงั้นก็เลยขาสัตว์ไปด้วยงั้นจะมาไปประเทศลาวก็นั่นแหละไปประเทศลาวไปลุงปอบางกับปากเสนี่น่ะผ่านตลาดใกล้ของที่ด่านมีขวดเหล้าเต็มเลยน่ะคิดตั้งขายแล้วน่ะโอ้ประเทศลาวขายแล้วเก่งน่ะมีงูเขียวต้องต้องในเหล้ามีตะขาบมีตุ๊กแกมีอะไรสารพัดอย่างเลยตั้งขายอยู่เป็นเท้าเลยนั่นแหละเราก็เลยคิดโอ้นั่นแหละ
มันเล่ากับการฆ่ามันก็อยู่ด้วยกันนี่ก็เลยอาจารย์ปร่อมทั้งก็เลยพลิกเลยนะนะให้สุราก่อนก็ได้คิดบ้างคิดเรื่องศีลแต่แทนที่จะคิดเรื่องศีลมันก็คิดเรื่องพระอาจารย์ปรมเป็นยังไงเนาะวันนี้น่ะนะแต่ที่จริงท่านก็อยากจะให้เราคิดเรื่องศีลของตนท่านก็พลิกอย่างนี้นะอยากให้คิดอาตมาเคยเห็นหลวงพ่อของเราเหมือนกันยิ่งช่วงสงกรานต์ช่วงสงกรานต์เห็นหลวงพ่อท่านก็ให้ศีลตามลำดับแต่ถึงสุราให้สองครั้งสามครั้งนานให้ครั้งเดียวมันก็สักตะวาว่าตามแล้วล่ะนั่นน่ะแต่มาเคยเห็นตั้งเหนือเวลาเขารับศีลเขาพับนิ้วมือลงนั่นน่ะถามเขาว่าทำไมพับนิ้วมือลงนั่นน่ะบอกว่าไม่รับศีลข้อที่ห้าโอ้มันบ้าถึงขนาดนั้นล่ะมันเกี่ยวอะไรนั่นน่ะอันนี้มันก็พานาคาอาตินานั่นน่ะมูสาอันเอาอยู่แต่เวลามาถึงสุราน่ะมันพับนิ้วมือลงแล้วน่ะบอกว่าไม่รับแล้วน่ะนั่นโอ้แบบนี้ก็มีนั่นน่ะมันคิดแบบไหนไม่รู้ก็เลยต้องเปลี่ยนแล้วให้สุราก่อนขึ้นสุราก่อนจะได้คิดจะได้สำนึกว่าโอ้ศีลมันเป็นยังไงศีลของเรามีหรือเปล่าเราโกหกพระพุทธเจ้าหรือไม่นะเราโกหกหรือเปล่าไม่ใช่โกหกพระดอกเพราะพระมันไม่ใช่ท่านเป็นผู้ให้ศีลเราก็รู้กันอยู่ท่านก็ไม่ได้ท่านประกาศเฉยๆไม่ใช่ท่านให้ดอกศีลมันให้กันมาได้เหมือนหัวใจยังเปลี่ยนกันได้แต่ศีลเป็นนามธรรมมันขึ้นกับการกระทำของเราก็แลกกันมาได้แต่ท่านประกาศศีลถ้าผู้มีสติปัญญาผู้นั้นจะสมาทานเพื่อรักษาเพื่อให้เป็นศีลของตนเป็นความดีของตนเองผู้ได้สั่งกรรมได้ผู้นั้นเป็นผู้รับถ้าเราสั่งกรรมดีโดยการรักษาศีลก็นั้นล่ะศีลก็เป็นสุคติศีลก็ทำให้เกิดโภคทรัพย์ขึ้นมาศีลก็ทำให้นำไปนิพพานนี่แหละมันก็เป็นหลักของความดีที่จะเกิดขึ้นโดยการประพฤติปฏิบัติของเราการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากอย่าไปห่างจากศาสนาทุกวันนี้ก็เลยเรื่องนี้มันก็หาคิดอยู่ว่าโอ้หลักของศาสนาหายไปไหนเวลาคนเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดลำบากขึ้นมาเกิดเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นมาก็วิ่งไปหาวัตถุภายนอกมาห้อยคอคิดว่าทุกข์ก็ต้องหายสุขก็ต้องเกิดอันนี้แหละเหมือนคนที่อยู่ในบ้านที่กำลังไฟไหม้อยู่พระพุทธเจ้าก็ร้องเรียกให้ออกจากบ้านซะเขาก็เลยเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนวิ่งไปหาความสุขก่อนดูโทรทัศน์ก่อนยังไม่รู้เรื่องนะแต่ผู้ฉลาดที่เชื่อพระพุทธเจ้าก็จะต้องทำตามคำสั่งท่านรีบเชื่อท่านแล้วรีบเอาตัวรอดโดยการประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาที่ดีที่งามที่ถูกต้องที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ได้แก่ทุกข์จริงพ้นทุกข์จริงแก้ปัญหาได้อันแท้จริงการเอาวัตถุภายนอกเป็นสารณะเป็นที่พึ่งไม่ใช่หลักศาสนาต้องเอาคุณธรรมเอาความดีไปปฏิบัติเพื่อเป็นความดีของตนนั่นเป็นหลักศาสนาที่จะสร้างความสุขความเจริญแก่พวกเราก็เลยในวันนี้อาจารย์ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ยึดหลักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงของพวกเราทั้งหลายเพื่อจะได้มีความสุขความเจริญความสุขทางโลกความเจริญทางโลกความสุขทางธรรมและความเจริญทางธรรมต่อไปก็ขอให้เอวังเคนี้